ยากาศที่เชียงใหม่กันบ้างเป็นคุณลุงคนหนึ่งพลังเสียงสุดยอดไปเลยนี่นะคะทึ่งค่ะรปภคุณปู่อายุ60แล้วโชว์พลัง100เสียงค่ะซึ่งคุณปู่ก็ออกมาเปิดเผยเคล็ดลับด้วยนะคะบอกว่าต้องฟังเสียงจากในโอ่งค่ะก็เลยจำรูปแบบการร้องเพลงได้ค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีคุณลุงคนหนึ่งเป็นรปภของบริษัทแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็คนนี้เนี่ยนะคะสามารถเรียนแบบเสียงนักร้องได้หลายคนจนโด่งดังค่ะชาวบ้านเนี่ยเขาให้ฉายาเลยบอกว่าให้เป็นมนุษย์ร้อยเสียงเมื่อผู้สื่อข่าวไปถึงนะคะพบกับนายชัยนรงค์สุนมาโรดมอายุ60ปีได้โชว์ลูกคอร้องเพลงของนักร้องที่เป็นตำนานในอดีตหลายคนนะคะทั้งทูลทองใจสุเทพวงศ์คำแหงชายเมืองสิงห์หรือแม้กระทั่งสายันสัญญาค่ะคุณลุงบอกว่าสามารถร้องเพลงเรียนเสียงเรียนแบบเป็นเงาเสียงนักร้องดังได้มากกว่า30คนทุกครั้งที่ไปงานเลี้ยงสังสรรค์เนี่ยพลาดไม่ได้ต้องมีคนเชิญขึ้นไปจับไมค์ร้องโชว์บนเวทีทุกครั้งเลยเดี๋ยวลองฟังลูกคอของคุณลุงกันหน่อยค่ะพระนาเปรียบประเมยและไม่ต้องทำว่าดีฉันเคยรักเคยรู้ไว้อย่างเดียวเดี๋ยวนี้รักเธอและรักตลอดไปรักมากเพียงไหนกำหนดวัดได้เท่าดวงใจฉันชาติก่อนเราเคียงคู่เคียงเก็บดอกไม้ร่วมต้นแต่ว่าเราสองคนไม่สนใจใส่บาตรผู้ต้องขันชาตินี้เราสองจึงต้องโศกสันรักกันชอบกันไม่ได้กันบุญเหล่านั้นไม่มีนี่เป็นไงคะลูกคอคุณลุงใช้ได้อยู่นะหลายเพลงเลยนะนะคะคุณลุงบอกว่าชอบมากๆเสียงเพลงแล้วก็หัดร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะโดยใช้วิธีเปิดวิทยุและหันลำโพงเข้าไปด้านในโอ่งค่ะก็ทำให้ฟังเสียงและจดจำการร้องหัดร้องกันมาของนักร้องแต่ละคนเนี่ยนะคะจนเรียนแบบเสียงได้หลายคนหัดร้องทุกวันจนตอนนี้เนี่ยร้องเรียนเสียงได้ถึง100เพลงแล้วค่ะชายเมืองสิงห์นี่ทำเอาผมเกือบยืนไม่ติดเกือบจะเต้นตามเสียงของคุณลุงไปแล้วนะคะ